ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง 5 ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวอร่อยสุดเขตครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินนะครับแถวเยาวราชนะครับคุณผู้ชมวันนี้มาร้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรุ่นน้องคนหนึ่งรู้จักกันมานานมากแล้ววันนี้เขาเปลี่ยนอาชีพมาทำของกินซึ่งคิดค้นขึ้นเองนะครับแล้วกำลังเป็นที่นิยมด้วยผมต้องรีบมาถ่ายทำเดี๋ยวถ้าเกิดดังแล้วไม่ให้ผมถ่ายยุ่งเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เป็นอะไรในอร่อยสุดเขตครับช่วงอร่อยสุดเขตสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์ซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวเป็นน้ำจิ้มได้หมักเนื้อสัตว์ได้ทำกับข้าวได้หาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์หรือแอดไลน์อร่อยสุดเขตครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาแถวแปลงนามนะครับแถวเยาวราชนะครับตรงดิ่งมาที่ร้านนี้ก่อนเลยครับเสี้ยเหล่ายี่ห้อข้าวหมูแดงไข่ดำครับที่นี่เนี่ยเขาจะหั่นหมูแดงชิ้นหนาๆหมูกรอบพอดีคำกินกับไข่ต้มที่มีเอกลักษณ์นั่นก็คือไข่ดำนั่นเองนะครับแล้วก็ราดน้ำแบบชุ่มๆบอกเลยว่าคนรักข้าวหมูแดงนี่ห้ามพลาดนะครับชวนคนกินจุครับแวะมาร้านนี้เลยบะหมี่จับกังหมูย่างก็หอมชิ้นโตนะครับจะนั่งกินที่ร้านหรือซื้อห่อกลับบ้านก็ได้นะครับเรามาต่อกันอีกร้านนึงครับขนมจีบแปะเสี้ยครับที่อร่อยจะต้องยืนรอคิวกันเลยเดี๋ยวนี้ขนมจีบลูกพอดีคำครับนึ่งร้อนๆออกมาจากเตากินคู่กับมัสตาร์ดแล้วก็กระเทียมเจียวเข้ากันอย่างดีไม่น่าเชื่อนะครับแต่ว่าร้านในอร่อยสุดเขตวันนี้ครับเราจะแนะนำนะครับเป็นของทานเล่นที่สามารถทานเป็นอาหารหลักก็ได้แต่ไอเดียนั้นดีงามเกิดจากเด็กวัยรุ่น2คนนี้นะครับเป็นพี่น้องกันวันนี้เรามาคุยกับคนพี่ดีกว่าร้านสวิชชี่ครับอร่อยสุดเขตครับคุณผู้ชมวันนี้มาหาน้องแซมมาสวัสดีกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ที่คุณผู้ชมผมมาหาเนี่ยเพราะว่าน้องเขาเปิดร้านนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยน้องแซมเนี่ยนะครับที่บ้านทำอะไรที่บ้านทำกระดาษครับเป็นพวกกระดาษเทศกาลอะไรเงี้ยแบบพับดอกไม้ห่อขนมหรือว่าทำโคมลอยอะไรเงี้ยคือเราขายส่งไปแล้วแซมเนี่ยกับพี่ตีอ้วนเนี่ยรู้จักกันมานานพี่ได้ข่าวว่าเมื่อต้นปี63เนี่ยเปิดร้านมาแล้วเดือนหนึ่งใช่แล้วก็โควิดเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมมาเนี่ยคุณผู้ชมน้องมีไอเดียสร้างสรรค์และกำลังเป็นที่นิยมถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์โควิดก็ตามแต่กระแสของสิ่งที่แซมทำวันนี้มันกำลังไปหาทุกๆคนให้อยากมาชิมถึงเวลาละที่ผมจะบอกว่าเขาทำอะไรนี่ไงคุณผู้ชมสวิชชี่ปังกรอบไส้ไหลนี่ทีนี้สวิชชี่ปังกรอบไส้ไหลครับไปเอาสูตรมาจากไหนแซมมันมาจากคอนเซ็ปต์ว่าเราอยากจะทำอาหารอะไรที่กินง่ายเทคเอาไว้กินแบบเป็นของเล่นของทานเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได้เราก็เลยทำทั้งไส้ขาวไส้หวานซึ่งไส้หวานเนี่ยเราก็ได้ไปลองหาแบบซัพพลายไหนอะไรเนี่ยใช้แล้วเข้ากับขนมปังที่เราเอามาเทสหลายๆแบบส่วนของข้าวเนี่ยคือที่บ้านทำกับข้าวอยู่แล้วคือผมออกกองอะไรบางทีแบบถ้าเป็นกองเล็กจะชอบให้แม่ทำกับข้าวไว้ให้ที่กองแล้วคนจะชอบบอกข้าวอร่อยก็ของข้าวที่คุณแม่ทำเนี่ยมาดัดแปลงเป็นไส้ขนมปังเราถูกต้องครับของหวานก็ไปหาวัตถุดิบที่ดีมาใช่จนประกอบร่างมาเป็นปังกรอบไส้ไหลสวิชชี่ถูกต้องครับเดินไปดูนิดนี่ใช่ไหมคือหน้าตาปังกรอบที่เราขายอยู่ใช่ครับไปเอาสูตรขนมปังมาจากไหนก็คือก่อนเปิดก็ได้ทดลองทีนึงพอโควิดปิดถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วกันลองเพิ่มอีกทดลองถึงขั้นว่าต้องหั่นยังไงหั่นเสร็จแล้วต้องเก็บเลยไหมเก็บยังไงอะไรเงี้ยให้ขนมปังมันสดที่สุดเพราะว่าเราทำเฟรชวันต่อวันทีนี้เรามาไล่กันดูเอาไส้หวานก่อนไส้หวานนี่มีไส้อะไรบ้างไส้หวานนี่เลยครับ8 ไส้ที่ขายอยู่ทุกวันขายอยู่ทุกวันนี้คือถ้ามาก็จะเจอไส้นี้เป็นเบสิกครีมวานิลาช็อกโกแลตครีมกล้วยบลูเบอร์รี่นมคาราเมลสตรอเบอร์รี่สังขยาช็อกกล้วยอะไรขายดีสุดช็อกโกแลตกล้วยกับนมคาราเมลครับช็อกโกแลตกล้วยกับนมคาราเมลนี่คือไส้ท็อปฮิตเลยทีนี้วันนี้ที่พี่มานะแล้วเสียงที่เขามากินกันคือเขาบอกว่าร้านเนี่ยมีไส้ขาวที่อร่อยนี่ก็คือที่ท้าวความไปตอนแรกที่บอกว่าไปออกกองแม่ชอบทำนี่เลยกะเพราเป็ดให้กินกะเพราเป็ดกะเพราเป็ดย่างน้ำผึ้งอันนี้อยากลองมากเลยกะเพราไก่แล้วก็โออัดมายองเนสชิ้นเท่าไหร่ชิ้นละ25 บาทไม่เกินนี้ขายเกินนี้ไม่ขายเพราะว่าทดลองแล้วว่าเราไม่อยากขายแพงกว่านี้ไม่เชื่อมาลองก็แล้วกันเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวดูแซมทำให้ดูด้วยนะครับ คุณผู้ชมมาแล้วจริงๆเขามีเยอะกว่านี้นะแต่ว่ามาชิมกันเองแล้วกันนะครับโดยเฉพาะไส้หวานมีทั้ง8ไส้แล้วก็ไส้ขาวเนี่ยผมสั่งมาหมดเลยมี4ไส้ลืมบอกไปร้านนี้มีปังแท่งด้วยอันนี้เป็นปังแท่งนะฮะก็เปรียบเสมือนเฟรนช์ฟรายยักษ์อ่ะถามน้องแซมแล้วนะฮะโอ้โหนี่ปังกรอบนะครับดีเลยกรอบนอกนุ่มในข้างในจะนุ่มๆพอราดนมไปอร่อยเลยโอ้มาแล้วอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นกะเพราไก่ครับนี่เป็นช็อกโกแลตกล้วยฮะเราจะไม่ดูว่าชีสของเราเนี่ยเข้ากับทั้งของหวานและของคาวเลยอ๋อมีชีสด้วยโอ้นี่คุณผู้ชมผมต้องรีบกินเพราะว่าเดี๋ยวชีสมันอากาศเย็นที่ตอนที่มาเนี่ยโอ้โหโอ้ยืดมากนี่คุณผู้ชมสั่งได้เลยถ้าชีสนี่เพิ่มตังค์เท่าไหร่คะมีตั้งแต่15บาท25บาทแล้วก็35บาทค่ะตามไซส์25บาท35บาทแล้วแต่นะคุณผู้ชมนี่ดูเอาดูโอ้โหดูโอ้โหนี่ภาพนี้คุณผู้ชมดูจบมาได้เลยนะโอ้โหเอาละใช้อาวุธไม่ถูกแล้วตอนนี้โอ้โหแล้วดูนะฮะนี่ดูเยิ้มไหมเยิ้มโอ้โหผมขออนุญาตหยิบเลยนะคุณผู้ชมใช้มือหน่อยนะไม่งั้นมันจะไม่ได้ฟิลจัดเลยนะฟินมากผมบอกเลยวัยรุ่นชอบขอดูกะเพราบ้างกะเพราชีสให้ดูเลยโหแล้วชีสยืดมากอะกะเพรานะฮะกะเพราไก่ข้างนอกกรอบข้างในนุ่มมีอีกตัวหนึ่งที่อยากชิมมากคือตัวนี้ฮะแซมบอกพาวลี่พิเศษเลยเป็ดน้ำผึ้งกับกะเพราเป็ดโหดูกรอบมากโอ้โหคุณผู้ชมดูนะนี่ไส้แน่นๆนี่เนี่ย25บาทเองอร่อยไม่ควรพลาดกะเพราเป็ดอันนี้จะเป็นเป็ดน้ำผึ้งคุณผู้ชมโอ้นี่ให้ดูเลยอันนี้เป็ดน้ำผึ้งนะฮะมาลองได้โอ้โหอันนี้ข้างในจะหวานหน่อยเป็ดชุบน้ำผึ้งอ่ะดีมากเอาคาราเมลก่อนคุณผู้ชมเป็นคาราเมลโอ้โหมันไหลจริงๆได้ไหลจริงๆของแท้สมชื่อนะสวิตชี่อันนี้หอมหวานมันมากเด็กวัยรุ่นชอบอันนี้ฮะปูอัดโหดีทุกไส้เลยโอ้โหยั่วน่าดูเลยกินเถอะอร่อยวะนี่โหเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นเมนูพิเศษประจำเดือนค่ะของทางร้านปกติแล้วจะมีเมนูพิเศษผัดเปลี่ยนกันไปทุกเดือนค่ะผมบอกเลยที่เนี่ยเยิ้มทุกไส้โอ้โหนี่แบะให้ดูเลยนะโอ้โหนี่เมลโล่นะโอ้โหดูโอ้โหนี่ร้านนี้ต้องเอาภาพจากรายการพี่ไปโปรโมทซะละเด็กๆนะน้องๆหนูๆมาเลยอันนี้เป็นอีกไส้หนึ่งนะไส้พิเศษประจำเดือนโอ้โหดูเห็นไหมโอ้โหดูน้ำตกไหลดูโอ้โหดูดีนะพกเก๊กฮวยมาด้วยหยวนครับไปหาซื้อได้นะคะเซเว่นโลตัสแมคโครมีหมดเลยมาชิมดูได้คุณผู้ชมรับรองไม่ผิดหวังเลยนะฮะของดีคิดขึ้นเองจากความสร้างสรรค์ของน้องแซมนะครับชื่อร้านว่าสวิตชี่ครับผมปังกรอบไส้ไหลนะครับร้านอยู่ตรงไหนเอ่ยร้านอยู่ในถนนแปลงน้ำซอยแปลงน้ำนี่นะครับถ้าเดินทางมาง่ายสุดเลยก็คือ MRT วัดมังกรประตู1ครับขึ้นมาแล้วเลี้ยวขวาไม่ถึง29อยู่ที่ตรงร้านตั้งสัมเอียเลยครับผมวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีอ้วนชนหิวนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับที่เรามาเยี่ยมแล้วนะฮะเดี๋ยวผมมอบสติ๊กเกอร์ตีอ้วนชนหิวนะครับร้านนี้ต้องลองนะครับติดเอาไว้ที่ร้านด้วยนอกจากนั้นผมมีเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนนะครับดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์นะครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้นะครับที่แมคโครโลตัสแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับจัดได้เลยนะครับของเขาไม่หวานมากอร่อยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องแซมมากขอบคุณมากครับพี่ตีอ้วนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีสูตรประจำตระกูลจากทางบ้านครับร่วมสนับสนุนโดยคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งทำได้หลากหลายเมนู ซอสอเนกประสงค์ตราตีอ้วนชวนหิวราดข้าวเปล่ากินยังอร่อยเลยสูตรประจำตระกูลครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับทำอาหารกับเรานะครับเราไปถึงบ้านเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับผู้ร่วมรายการข้างๆผมหนึ่งท่านนะครับช่วงสูตรประจำตระกูลสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยฮะค่ะชื่อจริงๆก็สรินทร์รัตน์แสงกล้านะคะชื่อเล่นว่าแป้นอายุก็60ปีแล้วค่ะแล้วก็ในช่องก็คือคุณป้าปอมปอมค่ะเป็นยูทูบเบอร์นะคุณผู้ชมนะฮะถ้าเกิดใครเคยติดตามเนี่ยชื่อช่องว่าครัวมนุษย์ป้าบายคุณป้าปอมปอมทำไมผมถึงมาหาป้าปอมปอมมาเลยนะครับเพราะตอนนี้ผมอยากเข้าไปคอลแลบนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ยูทูบเบอร์ทั้งหลายเนี่ยที่กำลังพึ่งทำอะไรเงี้ยได้มีโอกาสโปรโมทช่องวันนี้ก็เลยให้คุณป้าปอมปอมเนี่ยเป็นตัวอย่างนะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้มาดูนะครับเพราะว่าเขาจะมาทำกะติอ้วนชวนหิวในสูตรประจำตระกูลถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าครัวเลยนะครับเชิญค่ะช่วงสูตรประจำตระกูลคุณผู้ชมเตรียมดูได้เลยสูตรประจำตระกูลวันนี้นะครับนี่คุณป้าปอมปอมนะครับเจ้าของเพจหรือว่ายูทูบเบอร์ชื่อดังของเราวันนี้จะมาทำเมนูชื่อว่าเป็นปลากระพงทอดซอสมะขามค่ะนะฮะนี่เรามาดูวัตถุดิบกับส่วนผสมดีกว่านะฮะอันดับแรกก็คือเป็นเนื้อปลากระพงนะคะแล้วก็มีแป้งทอดกรอบหรือว่าเป็นแป้งมันก็ได้เครื่องปรุงของซอสมะขามนะคะก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลเกลือป่นแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะนี่ตัวนี้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้นะคุณไม่ต้องมาคั้นแล้วคุณไปตลาดทุกตลาดจะมีขายเนี่ยอันนี้ของปรุงรสไทยนะครับจำชื่อไว้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกต้องทำไงก่อนครับค่ะเราก็จะเริ่มจากการทอดปลากันก่อนนะคะเราก็ล้างปลาของเราให้สะอาดด้วยน้ำเกลือนะคะแล้วก็ซับให้แห้งค่ะแล้วเราก็จะมาคลุกแป้งบางๆเนื้อของเขานะคะจะได้กรอบนอกนุ่มในค่ะบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็สีเขาก็จะเหลืองสวยด้วยนะคะทำไมอยู่ดีๆถึงได้มาทำเป็นยูทูบเบอร์เพราะอะไรเงาค่ะเพราะว่าเกษียณมาเนี่ยก็ดูแลคุณแม่นะคะป้าก็เลยมามองเห็นว่าทำอาหารมันดีนะเพราะว่าทำอยู่แล้วไม่ต้องลงทุนอะไรเลยค่ะนี่ดูคุณป้าปอมปอมเป็นตัวอย่างแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีช่องทางโปรโมททำอาหารบอกผมเดี๋ยวผมไปบ้านคุณแบบนี้เลยไปทอดปลากันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปทอดปลากันนะคะปรุงอาหารจะให้อร่อยเขาพูดกันบ่อยต้องใจเย็นๆเตรียมสูตรเตรียมของให้ดีวัตถุดิบเครื่องครัวต้องมีพร้อมกับวิธีการปรุงจากใจคุณผู้ชมเราหนีไปทอดปลากันในครัวมานะครับเมนูนี้จะอร่อยได้มันต้องมีซอสใช่ไหมฮะใช่ค่ะซอสมะขามค่ะคุณผู้ชมอยู่บ้านนี่เดี๋ยวลองทำตามได้เลยก็เรียกว่าวัตถุดิบก็มีไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับไม่ยากเลยค่ะเรามาดูคุณป้าปอมปอมทำเลยเริ่มจากน้ำมะขามก่อนเลยค่ะได้ครับนี่ของปรุงรสไทยมาเดี๋ยวผมเทให้ใช้เท่าไหร่ฮะจริงๆป้าใช้1ถ้วยนะคะอันนี้ป้าใช้น้ำปลาไปก่อนเลยนะคะจะได้ปลาลงกระทะไปก่อนใช้ถ้วยของแล้วก็1 ถ้วยเลยนะ1 ถ้วยเลยนะพอแล้วค่ะ1 ถ้วยเลยประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะท่านใดทานหวานนะคะเพิ่มน้ำตาลทรายไปได้นิดหน่อยนะคะให้มันหวานแหลมหน่อยใช่ค่ะอันนี้เขาจะหวานนัวๆค่ะเรื่องของรสชาตินะคะป้าคิดว่าก็ปรุงกันเองใช่ปรุงเพิ่มกันได้ค่ะเราจะเคี่ยวเขาให้พอหนืดนะคะเขาจะได้จับกับเนื้อปลาค่ะคุณผู้ชมบอกเคี่ยวไปเรื่อยๆในสีมันเปลี่ยนสวยมากเลยนะเป็นน้ำมะขามแบบซอสมะขามที่ดีเลยอ่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเราพักซอสไว้ก่อนนะที่เหลือเราต้องมาผัดอีกใช่ไหมฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเจียวกระเทียมเอาไม่ค่ะสูตรนี้เอามาผัดอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมใช่ค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันก่อนอันนี้จะใช้เป็นน้ำมันพืชป้าใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะน้ำมันรำข้าวแล้วก็ขอกระเทียมสับค่ะค่ะเราก็จะเจียวกระเทียมของเราให้เหลืองนะคะค่ะเดี๋ยวโทษนะคะขอขิงค่ะหมดเลยไหมฮะหมดเลยค่ะใส่เยอะๆอร่อยก็ให้ขิงสุกนะคะทีนี้เราก็ใส่ผักพริกไปได้เลยค่ะนี่นะครับใส่ได้หมดเลยค่ะเลยครับปึ๊บลงไปนะครับเป็นต้นหอมซอยกับผักชีค่ะจะใส่ผักอะไรก็ได้ตามชอบค่ะแล้วก็พริกค่ะเพิ่มความเผ็ดสักนิดหน่อยค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ซอสมะขามซอสนางเอกของเราลงไปค่ะโอ้โหเราเคี่ยวจนเขาเป็นแบบเหนียวข้นเลยนะคุณผู้ชมข้นเลยค่ะแล้วก็สีสวยมากเพียงแค่นี้เราก็ปิดไฟค่ะเอาหยอกเอ้ยเอาใส่เลยเอาสาดเลยใส่ไปให้มันอร่อยโน่นนิดนี่หน่อย อยจังเลยคุณผู้ชมเรามาชิมกันเลยนะฮะนี่เลยฝีมือจากยูทูบเบอร์นะฮะคุณป้าปอมปอมนะครับไปติดตามได้นะครับแต่วันนี้นี่เราชิมกันก่อนไปทำตามได้เลยนะคุณผู้ชมโอ้โหนี่แล้วซอสมะขามนี่ทำออกมาได้ดีมากนะฮะแบบสีสวยซอสมะขามนี่ดีมากคือจะมีความหวานนำตามด้วยเปรี้ยวนะครับแต่ว่าหวานนำนิดๆจะอร่อยมากแบบนี้เลยอ่ะเมนูนี้ครับสุขภาพอร่อยแล้วก็ดูดีด้วยอร่อยมากอร่อยจริงๆครับไม่ได้อวยเลยรสชาติดีมากครับขอบคุณมากค่ะนะฮะคุณผู้ชมไปทำตามได้เลยก๊อปปี้สูตรที่คุณป้าปอมปอมให้ได้เลยนะครับวันนี้เรามีเงินรางวัลจากรายการติวชนอยู่นะครับมอบให้ 2,000 บาทนะครับนอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์พริกแกงกระดกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศนะครับมอบให้1ชุดนะครับผลิตภัณฑ์ซอสมะขามเปียกสำหรับปรุงอาหารนะครับตาปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาตินะครับแล้วก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้า My Home นะครับวันนี้มอบกระติกน้ำร้อนให้อีก1เครื่องด้วยนะครับขอบคุณค่ะถ้าเกิดอยากจะไปติดตามคุณป้าปอมปอมไปได้ที่ YouTube กับเพจที่มีชื่อว่าครัวมนุษย์ป้าบายคุณป้าปอมปอมค่ะส่วนของเราก็มีช่อง YouTube เหมือนกันนะครับแฟนๆคุณป้าก็มาติดตามผมได้นะครับช่อง YouTube ของเราชื่อติอ้วนชวนหิวนะครับอย่าลืมนะครับแล้วยูทูบเบอร์ท่านใดที่ทำเกี่ยวกับอาหารทำอาหารโชว์แล้วช่วงนี้ถูกปิดกั้นอยากโปรโมทช่องติดต่อพี่ติอ้วนมาเดี๋ยวพี่ติอ้วนจะไปถึงบ้านแล้วไปช่วยกันโปรโมทให้นะครับช่วงนี้เลยสูตรประจำตระกูลครับตระกูลของคุณทำอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจำตระกูลได้ที่รายการตีอ้วนชวนหิวรับไปเลย 2,000 บาทพร้อมของสมนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ในสูตรประจำตระกูลร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศซอสมะขามเปียกตราปรุงรสไทยสะดวกสะอาดให้รสชาติมะขามแบบลงตัวบริษัท WP ในยี่จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas ช่วงทัวลงพุงวาไรตี้มาถึงช่วงที่3ของรายการนะครับทัวลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวคุณก็มาได้นะครับจะเป็นเดี่ยวเป็นคู่เป็นกวนเป็นครอบครัวได้หมดเลยวันนี้เป็นกินตามฝันนะครับผู้โชคดีของเราอยู่ตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวเองหน่อยชื่อนายสิทธิเดชอยู่รุ่งเรืองครับชื่อเล่นชื่ออาร์ตครับเปิดหน้านิดนึงได้ไหมฮะได้จะได้เห็นนี่ครับคุณผู้ชมตัวจริงเลยนะนี่ปิดได้แล้วครับตอนนี้มีอาชีพอะไรครับอาชีพทำงานขนส่งครับอ๋อเกี่ยวเรื่องขนส่งสินค้าใช่ครับเห็นบอกมีงานอดิเรกด้วยงานอดิเรกก็ส่วนมากก็ถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าครับถ่ายรูปพระครับอ๋อขายเช่าพระใช่ครับนะฮะแล้วคนจะติดต่อไปได้ไงอ่ะลูกค้าจะเจอในหน้าเฟซครับมีเฟซไหมมีเฟซไหมฝากได้มีครับผมชื่ออะไรเฟซสิทธิเดชอยู่รุ่งเรืองครับเท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมคุณอาร์เนี่ยที่ผมเลือกเข้ามานะเขามีผลงานเพลงด้วยชื่อเพลงว่านักศึกษากระเป๋าแบรนด์แฟนยิ้มครับผมเราไปดูผลงานเพลงของคุณอาร์สักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อไปดูเลยครับนี่เป็นผลงานตอนเรียนใช่ไหมเป็นผลงานตอนส่งทีเซสครับก่อนจบเอาละผ่านอดีตไปแล้วปัจจุบันทำไมอยากกินร้านนี้ครับก็เคยผ่านมาบ่อยครับแต่ไม่เคยเข้ามากินเลยครับไม่รู้ว่ามีอะไรด้วยใช่ไหมยังไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของร้านครับร้านนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมพิเชษฐ์ศรีวรกุลนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารแอนนาแอนชาลีคาเฟ่นะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีผู้โชคดีนะครับซึ่งได้มาทานอาหารที่ร้านของเรานะครับซึ่งเมนูตามรายการของเราเนี่ยเช่นหมูย่างคุโรบุตะปลาตาเดียวทอดซอสมะขามขนมจีนน้ำยาปูยำปลาดุกฟูกะหล่ำปลีทอดน้ำปลาฟรุตพันช์ทอฟฟี่บาร์ดอฟฟี่ครีมมี่เครปครับเรายังมีเมนูมากเป็นร้อยเมนูเลยนะครับยังไงขอเรียนเชิญนะครับที่ร้านแอนนาชาลีของเรานะครับเป็นไงครับคุณผู้ชมบอกแล้วว่าร้านแอนนาชาลีเนี่ยเขาอยู่มา14ปีนะของก็น่ากินมากก็เตรียมให้เป็นอาหารไทยนะครับน่ารับประทานวันนี้ได้มากินรู้สึกไงบ้างดีใจมากครับที่ว่าพี่ติอ้วนให้มากินที่นี่ก็ไม่เคยได้เข้ามาสัมผัสเลยอ๋อไม่เคยได้สัมผัสเลยนะอ่ะพร้อมยังพร้อมครับพร้อมแล้วมาลุยกินกันเลยอ้าวมา อันนี้ผมขอมอบให้กับพี่ติอ้วนครับเฮ้ยหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยครับพี่ขอบคุณมากอันนี้หลวงพ่อรวยเหรอครับปี62ครับหอบใจโซโซมาวัดตะโกกราบหลวงพ่อรวยชีวิตมันติดการเงินมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพ่อซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวเป็นน้ำจิ้มได้หมักเนื้อสัตว์ได้ทำกับข้าวได้หาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์หรือแอดไลน์วันนี้รายการตีอ้วนชวนหิวนะครับต้องขอบคุณร้านนาชาลีมากเลยนะครับคุณผู้ชมที่ผู้โชคดีของเราเนี่ยได้มาอิ่มอร่อยตามความฝันนะครับร้านนี้อาหารเยอะแยะเลยคุณผู้ชมมาชิมได้เปิดมา14ปีแล้วร้านอยู่ตรงไหนครับพี่อยู่ตรงสีแยกรัชดาตัดนราธิวาสนะครับร้านของเราอยู่ตรงหัวมุมหลังป้อมตำรวจเลยนะครับที่จอดรถของเรามีเป็น100คันเปิดกี่โมงครับเราเปิดตั้งแต่11โมงนะครับปิด4ทุ่มนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยตามนโยบายรัฐบาลนะครับเราก็ปิด3ทุ่มแต่เรายัง Delivery ต่อถึง4ทุ่มนะครับแต่ท่านใดจะมาสามารถโทรจองล่วงหน้าก่อนก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่02 678 0092ครับผมอย่าลืมแวะมานะครับวันนี้ผมก็มีซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวนะครับพอทานร้านใช้1ชุดด้วยนะครับขอบคุณครับ